ทราบใช่ไหมครับพี่โคก็แปลงกายไปเรื่อยล่าสุดค่ะมาหยุดอยู่ที่โอมิคอนแล้วว่าต่อไปจะแปลงเป็นอะไรยังไม่รู้ค่ะเวอร์ชันใหม่ของพี่โคก็คือโอมิคอนโอมิคอนมันแพร่เร็วแน่ๆแพร่เร็วค่ะแต่มันจะร้ายเท่าเดลต้าหรือไม่รอสักครู่แต่ณตอนนี้เขาบอกแค่มันไม่ร้ายเท่านะคะยังไม่รู้นะคะต้องรอข้อมูลก่อนแต่ว่าเร็วแน่นอนไปพรึบๆๆเลยเมื่อวานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำทีมพี่หมอทั้งหลายแถวกระทรวงสาธารณสุขตั้งโต๊ะแถลงประเด็นที่แถลงนั้นคนรอฟังทั้งประเทศนะใช่ค่ะแน่นอนค่ะว่าจะมีการเตือนภัยอะไรแถลงสับเพราะสับที่เป็นทางการชาวบ้านแปลไม่ออกนะครับเข้าแถลงในหัวข้อฉากกระทัดโอมิคอนนั่นแหละหรือภาษาต่างด้าวก็คือซีนาริโอก็คือเป็นกรณีศึกษาแต่ละกรณีว่ามันเลวร้ายสุดดีสุดหรือปานกลางเป็นอย่างไรก็ใช้ฉากทัดนะคะพูดง่ายๆฉากกระทัดหรือซีนาริโอก็คือการจำลองสถานการณ์ใช่ค่ะมองไปข้างหน้าแล้วจำลองสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นว่าถ้าเลวร้ายสุดจะเป็นแบบไหนรับมือยังไงดีสุดจะเป็นอย่างไรปานกลางจะเจออะไรและถ้ามันร้ายสุดๆจะไปขนาดไหนคือมันจะร้ายแค่ไหนไงเมื่อวานที่หมอที่กระทรวงสาธารณสุขแถลง3ฉากกระทัดใช่ค่ะเอาขึ้นจอเลย3ซีนาริโอ3ฉากทัดนั่นเองนะคะก็มีตั้งแต่ worst case รุนแรงที่สุดปานกลางไปจนถึงดีที่สุดค่ะด้วยความเคารพดูให้ดีนะค่ะคุณหมอกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าฉากกระทัดที่1จำลองสถานการณ์ว่ามันรุนแรงที่สุดถ้ามันแพร่ระบาดมากมันรุนแรงที่สุดจะติดเชื้อนะคะ 30,000 คนต่อวันอันนี้คือเลวร้ายที่สุดสำหรับบ้านตายตายก็ตกประมาณ180คนต่อวันประมาณนั้นค่ะฉากกระทัดที่2สมมุติว่าเราเจอสถานการณ์โอมิครอนในระดับปานกลางถ้าปานกลางนะคะการติดเชื้อนะคะต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 16,000 คนต่อวันค่ะส่วนการเสียชีวิตนะคะก็จะลดลงมาอยู่ที่100คนต่อวันค่ะฉากกระทัดที่3สมมุติว่าแบบลาเวนเดอร์นิดนึงดีที่สุดสถานการณ์ดีที่สุดที่เราจะเจอคนติดเชื้อโอมิครอนกี่คนครับ 10,000 คนต่อวันในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตนะคะน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ70คนต่อวันประเด็นก็คือดีที่สุดยังเยอะเลยนะเนี่ยวันละหมื่นว่าดีที่สุดแล้วใช่มั้ยเบเตอร์ใช่ดีที่สุดแล้วค่ะถ้ายึดเอาสิ่งที่พี่หมอกระทรวงสาธารณสุขแถลงเมื่อวานแสดงว่าเราหนีไม่พ้นโอมิครอนหลังปีใหม่เจอวันละหมื่นคนใช่ไหมค่ะจะตายวันละ70ใช่ไหมค่ะคาดว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมนั่นคือดีที่สุดค่ะที่มีการประเมินสถานการณ์มาค่ะเอาก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปที่ดีที่สุดเนี่ยเขาประเมินแบบนี้ด้วยนะคุณเดนัยว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 เดือนผมไม่เชื่อนายเขาประเมินผมไม่เชื่อเขาประเมินนะถ้าติดเชื้อระดับวันละหมื่นค่ะแล้วบอกว่าภายในดิน2เดือนจะเอาอยู่ผมไม่เชื่อเขาประเมินไม่เป็นไรไม่ว่ากันค่ะไม่ว่ากันแต่คราวนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขเป็นคนพูดเองค่ะถ้าโชคดีนะจะเจอติดเชื้อวันละหมื่นนะตาย70จะตายวันละ70นะค่ะแต่แม้กระนั้นพี่ๆที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเสียงดังฟังชัดชัดเจนยังไม่ห้ามจัดงานเทศกาลปีใหม่ใช่ค่ะเอาละครับเอาเพจขึ้นเลยนะฮะไปดูกันนะคะเพจนะคะประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบอกกล่าวเป็นเพจนะคะโควิดสายพันธุ์โอมิครอนติดเชื้อง่ายแพร่เร็วสบคมีการปรับมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างไรยังไม่ห้ามจัดงานเทศกาลปีใหม่ขอให้แต่ละจังหวัดเข้มงวดมาตรการในการจัดงานมากขึ้นและขอให้ประชาชนเข้าประเมินตนเองที่แอปไทยเซฟไทยก่อนไปร่วมงานมีหนึ่งแอปหรอไทยเซฟไทยมีอีกแอปหนึ่งแล้วเหรอฮะโอ้โหลดที่บนจออยู่หน้าขณะนี้โหลดเต็มมือถือแล้วคุณผู้ฟังจินตนาการตามเราด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มช่องก้าหรือแพลตฟอร์มออนไลน์เห็นภาพบนจอแล้วนะครับภาพบนจอเนี่ยเป็นเพจที่ผลิตโดยศูนย์ข้อมูลโควิดค่ะดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่เป็นทางการเชื่อถือได้หลังปีใหม่โชคดีที่สุดก็คือเจอติดโอมิครอนวันละหมื่นคนค่ะแต่แม้กระนั้นเฉลิมฉลองปีใหม่ยังไม่ห้ามจัดยังไม่ห้ามให้จัดได้แต่ให้เข้มงวดเพียงแค่ขอให้แต่ละจังหวัดเข้มงวดมาตรการในการจัดงานมากขึ้นเข้มงวดแบบสุรินทร์หรือเปล่าฮะคงไม่ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวโดนสั่งปิดอีกนะไปเข้มงวดแบบสุรินทร์เนี่ยปล่อยขนาดนั้นอ่ะและขอให้
ประชาชนเข้าประเมินตนเองที่แอปไทยเซฟไทยก่อนไปร่วมงานแปลว่าใครจะไปร่วมเฉลิมฉลองที่ไหนก็แล้วแต่กรุณาโหลดแอปนี้ประเมินตัวเองสักนิดหนึ่งเสี่ยงไหมที่จะติดหรือมีอะไรอยู่ในตัวหรือเปล่าประเมินก่อนไปร่วมงานนะเข้าไปประเมินตนเองที่แอปชื่อว่าไทยเซฟไทยก่อนร่วมงานนะก่อนร่วมงานนะไม่ใช่หลังร่วมงานนะประธานโทษมีอีกหนึ่งแอปเลยครับประเทศไทยใช่สิงคโปร์เขามีแอปเดียวคือแอปเดียวเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกรูปแบบทุกโจทย์ในชีวิตของผู้คนคือเข้าเว็บเข้าแอปโหลดแอปเดียวพออย่างต่างประเทศเนี่ยเขาถือการ์ดใบเดียวนะสมาร์ทการ์ดใบเดียวนะใช้ได้ทุกอย่างขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ใช้แทนบัตรประชาชนจ่ายทางด่วนใช้แทนบัตรผ่านทางด่วนใช้แทนบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสาธารณะซื้อของด้วยและใช้เป็นเดบิตการ์ดในการที่จะจับจ่ายใช้สอยด้วยประเทศไทยมีเป็นล้านใบหายด้วยทำหายบ่อยด้วยและมีเป็นล้านแอปอะไรคณะกันหนาก็ส่งสารส่งว่าคุณรูปหรือแอปเดียวไม่ได้เลยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวใครชนะเดี๋ยวใครพร้อมก็ไม่ทราบผมไม่เห็นใครพร้อมผมไม่เห็นใครชนะแต่ละจังหวัดมีแอปตัวเองนะแต่ละจังหวัดมันก็จะมีแอปผมมาต่างหากนนท์ส่วนกลางเฉพาะกระทรวงเดียวกันก็หลายแอปแต่ต่างกรมแต่ละกรมต้องสร้างแอปของตัวเองขึ้นมาเฉพาะส่วนกลางในกระทรวงสาธารณสุขถ้ามีร้อยกรมมันคงจะร้อยแอปมั้งนี่โผล่ไม่แอปหนึ่งแล้วไทยเซฟไทยอะไรกันนะกันนาขอแอปเดียวได้ไหมขอแอปเดียวเอา